การแบบทดลองเนื้อเยื่อปอด3มิตินะครับโครงการนี้ได้รับทุนจากสวรส.นะครับโดยมีนายแพทย์เขตเนี่ยซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงพยาบาลทรงอกเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งเรื่องราวคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นไอเดียของคุณหมอเขตนะครับท่านมีไอเดียว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการอักเสบของปอดดังนั้นเนี่ยท่านคิดว่าน่าจะมียากลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จะไปลดการอักเสบในปอดได้แต่เนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นข้อถกเถียงในวงการวิชาการกันมากว่ายากลุ่มนี้จะไปเพิ่มหรือไปลดการอักเสบของปอดกันแน่นั่นเป็นที่มาของการที่ต้องการทำการวิจัยเพื่อจะสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์เนี่ยว่ายากลุ่มนี้จะช่วยลดการอักเสบหรือเพิ่มการอักเสบในปอดกันแน่ครับเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มอเกษตรศาสตร์เนี่ยครับที่ผ่านมาผมทำวิจัยเกี่ยวข้องกับมะเร็งในปอดเป็นหลักเราก็พยายามจะสร้างเนื้อเยื่อโมเดลของปอดเป็นหลักนั่นเป็นที่มาที่คุณหมอท่านรู้จักแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอก็เลยเป็นที่มาของการที่เอาโมเดลปอดเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปทดสอบดูกับการที่เราจะให้มันเกิดการอินเฟคไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งงานตรงนี้จะไปทำที่มหิดลเป็นงานร่วมมือกับทางมหิดลอีกทีนึงแล้วก็จะดูซิว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยปอดจะมีการอักเสบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเราใส่ยาลงไปก็งานวิจัยนี้นะครับจริงๆแล้วในห้องแลบเนี่ยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างแบบจำลองเซลล์3มิติของปอดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากที่บอกว่าเราใช้เป็นโมเดลของการรักษามะเร็งนะครับแล้วก็เนื่องจากพอโปรเจกต์โควิดเข้ามาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยเอาความรู้นี้มาต่อยอดในการที่จะใช้ในการศึกษาแต่เนื่องจากโมเดลของปอดที่เราจะใช้ในการศึกษาโควิดเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากปกตินิดนึงตรงที่ว่าเราต้องการให้มีการแสดงออกของโปรตีนกลุ่มหนึ่งคือ ACE2 receptor นะครับซึ่ง ACE2 receptor เนี่ยเป็นโปรตีนที่จะแสดงออกก็ต่อเมื่อเราต้องเลี้ยงเซลล์เนี่ยในลักษณะที่ปกติเราเลี้ยงเซลล์เนี่ยเราจะเลี้ยงเซลล์โดยที่อาหารจะพ่วงเซลล์นะครับแต่ลักษณะของเซลล์ในกรณีที่เราเป็นโมเดลตรงนี้อาหารจะปิ่มคือมีบางส่วนของเซลล์เนี่ยเจออากาศซึ่งจากการศึกษา literature review เนี่ยเราคิดว่าโมเดลเนี้ยก็มีคนรีพอร์ตว่าโมเดลแบบเนี้ยน่าจะทำให้เกิดการแสดงออกของ ACE receptor ได้ซึ่งเราใช้โมเดลตัวเนี้ยในการที่จะทำให้ไวรัสสามารถจะinfect ในเซลล์ได้แล้วก็ศึกษาในโมเดลของผลกระทบจากไวรัสต่อไปครับซึ่งก็จะแตกต่างจากโมเดลที่เราทำกันตอนนี้เรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างฟอร์ม 3D cell ครับซึ่งเซลล์พวกนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ในการที่มันจะเป็นเซลล์ขึ้นมาใช้งานได้นะครับเนื่องจากตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกระบวนการที่จะสร้างเซลล์อยู่ครับตอนนี้ปัญหาคือเรื่องราวของการเซลล์เราต้องสั่งซื้อเซลล์เข้ามาแล้วก็ติดเรื่องการขนส่งเนี้ยที่ทำให้เราช้าครับถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนแล้วน่าจะได้ผลทราบว่ากระบวนการยากลุ่มนี้น่าจะช่วยในการยับยั้งการอักเสบในปอดได้ไหมยากลุ่มนี้ที่เราศึกษาวิจัยก็คือเป็นยาที่เราใช้อยู่แล้วในปัจจุบันคือใช้อยู่แล้วในกระบวนการแพทย์แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีผลบางอย่างที่จะช่วยในการลดการอักเสบในปอดได้นะครับก็เป็นที่มาของการสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาแต่ยาตัวนี้ถ้าผลการทดลองในห้องปฏิบัติการเราเนี่ยยืนยันผลกระทบว่ามันสามารถลดการอักเสบได้จริงเนี่ยก็ยาพวกนี้สามารถจะใช้ได้เลยนะครับซึ่งยาในงานวิจัยที่เราทำเนี่ยไม่ได้เป็นยาที่ใช้ในการฆ่าไวรัสแต่ใช้ในการที่ว่าถ้าเราติดเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยเราจะทำให้เกิดการอักเสบของปอดลดน้อยที่สุดเพราะว่าผู้คนเสียชีวิตจากการอักเสบของปอดถูกไหมครับถ้าทำให้ไม่มีการอักเสบหรืออักเสบน้อยที่สุดเนี่ยคนก็สามารถจะรอดชีวิตจากการตายด้วยโควิด-19 ได้นี่คือเป้าหมายของงานวิจัยส่วนนี้ครับโมเดลของปอดที่เราสร้างได้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลในการศึกษากลไกของไวรัสต่อไปในอนาคตนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้าจะเห็นจากประสบการณ์เนี่ยก็คือมันจะมาทุก5ปี10ปีแล้วก็อย่างตอนแรกมีเมอร์สมีซาร์แล้วก็ตอนนี้เป็นโควิด-19ข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ามันก็จะมาอีกครับงานวิจัยเชิงลึกเนี่ยทางด้านชีววิทยาเชิงโมเลกุลเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือชั้นสูงนะครับในการทำงานพวกนี้แต่จริงๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะครับเรามีเครื่องมือหลายอย่างที่พร้อมที่จะทำวิจัยด้านนี้แล้วก็มีองค์ความรู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดได้ครับ